ครับสวัสดีครับโรงเรียนกุลศิริศาสตร์ชั้นป .6 นะครับสำหรับวิชานี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .6 นะครับเป็นครั้งแรกที่ได้พบกับนักเรียนนะครับ เรียกครูชื่อสั้นๆว่าครูแพทนะครูแพทชื่อเต็มชื่อไพบูลย์นะครับไพบูลย์หลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วเพราะปีกลายมาสอนชั้นป .6 ประมาณครึ่งปีนะแล้วก็เคยมาสอนที่นี่เมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วกรุณาพิมพ์ชื่อลงไปด้วยว่าใครเข้ามาแล้วตอนนี้กำลังให้เช็คชื่ออยู่นะครับว่ามีใครบ้างนะเป็นสดนะครับตอนนี้เป็นสดนักเรียนเรามีประมาณ 64-65 คนเข้าได้สัก40คนก็ถือว่าดีแล้วนะครับนอกนั้นถ้ายังไม่เข้าก็ต้องดูย้อนหลังเอาดูย้อนหลังเอานะครับเทปวันนี้เนี่ยน่าจะประมาณสัก 40-50 นาทีโดยประมาณนะโดยประมาณในบางตอนครูจะเรียกชื่อนักเรียนให้ตอบก็ให้ตอบถ้าไม่เรียกชื่อให้ตอบก็ใครก็ตอบมาได้เลยนะครับตอบเลยเนื้อหาวันนี้จะเข้มข้นเป็นเนื้อหาที่อาจจะเรียนมาแล้วในชั้นป.5หรือป.4นะป.4นะครับเนื้อหาที่ขึ้นไปวันนี้ก็คือเรื่อง present simple และ present progressive นะ present progressive นะครับตอนนี้มากี่คนแล้วเอ่ย19คนโอเคพอใช้ได้ปีที่แล้วป.6เราเข้าเรียนโรงเรียนที่ต้องการได้เยอะนะได้ทั้งชลอชนชายนะครับได้ทั้งชนชนหญิงได้ทั้งชสบสุขบดแล้วก็บ้านสวนจันทร์นั้นได้ห้องพิเศษห้องกิฟเต็ดได้ห้องท็อปสตาร์เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษชั้นป.6มีนักเรียนได้90อัพในวิชาของ O-net นะฮะ60กว่าคน61คนถือว่าเยอะอยู่นะเยอะอยู่เกือบเต็มอ่ะพูดง่ายๆว่าผิดประการประมาณ3ข้อถือว่าปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ช่วยได้อีกปีหนึ่งนะครับอีกปีหนึ่งนะฮะนักเรียนเรามีข้อตกลงกันนะอย่าพิมพ์หยอกล้อกันในแชทนะครับอย่าพิมพ์รบกวนสมาธิคนอื่นในแชทการพิมพ์ในแชทแค่พิมพ์ตอบครูเท่านั้นพอแล้วนะพอแล้วนะครับอย่าคุยกันในแชทพูดง่ายว่าการคุยกันในแชทแปลว่าไม่ให้เกียรติผู้สอนไม่มีความก้าวร้าวไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับไม่ควรทำอย่างยิ่งควรจะตั้งใจเรียนนะครับก็ขอเตือนไว้ว่าอย่าทำนะ โอเคเนื้อหาวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่อง present simple และ present progressive นะครับ present simple และ present progressive ขึ้นจอเห็นไหมโอเคอธิบายสรุปง่ายๆคร่าวๆและเข้าใจนะครับครูขยายแล้วเนาะเห็นไหมลูกเห็นไหมครับบีมใช้ตัวล่างขวาของครูใช่ไหมเด็กมองเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นเนาะเห็นนะโอเคนะโอเคนักเรียนจะเห็นสองส่วนเห็นไหมครับส่วนบนกับส่วนล่างตั้งใจหน่อยนะลูกนะขอเวลาประมาณสักอธิบายประมาณไม่เกิน15นาทีนะนักเรียนจะเข้าใจหมดเลยนะครับเข้าใจหมดเลยซึ่งจริงๆเรียนมาแล้วบ้างแล้วล่ะแต่ว่าครูจะสรุปโดยสไตล์ของครูเองนะนักเรียนดูประโยคบนนะฮะประโยคบน present simple present simple หรือบางทีเรียกว่า simple present ไม่ผิดนะครับลูกไม่ผิดนะ simple present หรือ present simple ไม่ผิดแล้วนักเรียนก็มาดูตรง
ไทม์ไลน์โอเคเห็นไทม์ไลน์ไหมเนี่ยไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ก็คือ moment of time คือจังหวะเวลาเนี่ยมันคืออะไรนะครับตรงนี้คือ past ตรงนี้คือ now ตรงนี้คือ future เขามีเส้นแบ่งเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งนะเส้นแบ่งนะฮะประโยค present simple คือประโยคที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย x เนี่ย x เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันและก็จะเป็นอนาคตด้วยแสดงว่ามันเป็นอะไรแสดงว่าเหตุการณ์ที่เป็น present simple นั้นมันจะเป็นเดี๋ยวคุณจะขีดเส้นใต้ด้วยนะ daily habits มันเป็น daily habits habits แปลว่านิสัย daily แปลว่าประจำวันถ้าพูดง่ายๆเป็น usual activities ก็คือกิจกรรมตามปกติที่มนุษย์ทุกคนก็ทำกันนะครับนะดังประโยค A และ B เช่นand takes a shower every day every day เขียนห่างกันนะลูกนะไม่เขียนติดกันนะครับ every day ไม่ใช่ every day เขียนติดกันเน้นห้ามเขียนติดกันเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีว่าติดกันคือเพราะอะไรนะครับ I usually read the newspaper in the morning usually แปลว่าอะไร usually แปลว่าปกติฉันอ่านหนังสือพิมพ์ในตอนเช้าเป็นนิสัยแล้วลูกเป็นแฮบิตอะเป็นนิสัยเนี่ยเขาเรียกว่านิสัยนะครับเป็นกิจกรรมเป็นกิจวัตรประจำวันเดลี่นะครับข้อ B ส่วนข้อ C babies cry เด็กทารกร้องไห้ birds fly นกบินมันเป็นอะไรมันเป็นแฟกต์ลูกแฟกต์แฟกต์แปลว่าอะไรครับแฟกต์แฟกต์แปลว่าความจริงนกมันก็ต้องบินอยู่แล้วใช่ไหมครับนกบินอยู่แล้วbabies เด็กทารกร้องไห้เป็นเรื่องปกติเขาหิวเขาอะไรก็แล้วแต่เขาก็ร้องไห้เป็นเรื่องปกติแสดงว่าตรงนี้เขาเรียกว่า general statement statement แปลว่าคำพูดคำพูดทั่วไปนะประโยคนี้คำพูดทั่วไปที่เป็นความจริงอย่างในข้อ4นกบินเด็กทารกร้องไห้เป็นเรื่องปกตินะครับน้ำก็ต้องน้ำร้อนก็ต้องร้อนน้ำแข็งก็ต้องเย็นเป็นเรื่องเป็นความจริงนะพระอาทิตย์ขึ้นที่ตะวันออกก็เป็นความจริงพระอาทิตย์ไม่ขึ้นที่เหนือแล้วครับมันต้องขึ้นที่ตะวันออกนะครับพระอาทิตย์ตกที่ตะวันตกก็เป็นความจริงนะเป็นความจริงต่อไปข้อดี negative negative คือประโยคปฏิเสธนะครับใช้ do does นะ it doesn't snow in Bangkok it doesn't snow in Bangkok แปลว่าอะไรแปลว่าหิมะไม่ตกนะที่กรุงเทพมันจะบอกอธิบายว่าอะไร In general the simple present is used for events or situation that exist เขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วประโยค present simple นั้นจะใช้สำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีอยู่ที่ดำรงอยู่ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วถ้าประโยคคำถามจะขึ้นต้นด้วย does ทำไมเพราะเป็นเอกพจน์ Does the teacher speak slowly Does the teacher speak slowly ครูพูดอย่างช้าใช่ไหมนะครับประโยค E นั้นอธิบายว่าอย่างไรเขาบอกว่าอธิบายว่าครูเนี่ยพูดอย่างช้าอยู่ใช่ไหมประมาณนี้โอเคนะฮะอันนี้คือประโยค present simple หรือ simple present tense นะครับขออนุญาตย้อนกลับไปดูเขาอธิบายหน่อยนะในสิ่งที่เราจะพูดวันนี้ก็คือเราจะพูดถึงประโยคที่เป็นประโยค affirmative affirmative แปลว่าอะไรบอกเล่านะครับบอกเล่าพูดว่าอย่างไรนะฮะ negative ประโยคปฏิเสธ negative และประโยค question หรือ interrogative คือประโยคคำถามนะ interrogative คือประโยคคำถามนะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงทั้งบอกเล่าปฏิเสธและคำถามในประโยค present simple นะครับและประโยค present progressive What is simple present? Simple present tense
ป็นหนึ่งในรูปแบบหลายๆประโยคในภาษาอังกฤษที่ใช้ในการอธิบายเมื่อกี้พูดแล้วนะฮะนิสัย unchanging situation สถานการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง general truth ความจริงโดยทั่วไป and fixed arrangement และการจัดการที่ fix แปลว่าอะไรกำหนดตายตัวไว้แล้วกำหนดตายตัวไว้แล้วนะครับ habit นิสัยเช่นอะไรนิสัยเช่น I clean my room ฉันทำความสะอาดห้องของฉันสถานการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเช่น I work in Chonburi ฉันทำงานที่ Chonburi ทำทุกวันนะเมื่อวานก็ทำวันนี้ก็ทำพรุ่งนี้ก็ทำนะครับ general truthความจริงโดยทั่วไปคืออะไร The Earth revolves around the Sun โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์โคจรรอบดวงอาทิตย์ Fixed arrangement นะการจัดเตรียมที่ตายตัวคงที่แล้วก็เช่น Your exam start at 9 a.m. นะครับการสอบของคุณเริ่มต้นเวลา9โมงเช้า I.A.M. คือ9โมงเช้านะครับอันนี้เป็น fixed arrangement ทั้งหมดเป็นประโยค present simple หรือ simple present นะครับมากี่คนแล้วปาน29ค่ะฮะ29ยังไม่ถึงครึ่งเลยโอเครูปประโยคครับรูปประโยค present simple เป็นยังไงบ้างฟอร์มก็คือรูปแบบประโยค present simple ในประโยค present simple บอกเล่านั้นนะประโยคเล่านั้นคำกริยาจะใช้ use the root formรูปแบบ root ก็คือรากศัพท์เดิมยกเว้นอันนี้ยกเว้นนะ except แปลว่ายกเว้นอันนี้อธิบายเป็นที่เชื่อเขาทำให้นะยกเว้นบุรุษที่3คำว่า third person singular บุรุษที่3นี่มี3ตัวคืออะไรคือ he อะไรครับ she และอะไรครับนักเรียน it he she it ครับ he she it ซึ่งคำกริยาจะลงท้ายด้วย s คำกริยาจะลงท้ายด้วย esและคำกริยาอาจจะลงท้ายด้วยเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ซึ่งนักเรียนฝึกมาน่าจะเยอะๆแล้วนะครับตรงนี้โอเคนะครับต่อไปในประโยค present simple นั้นกริยารูปปกติส่วนมากแล้วใช้รูปเดิมยกเว้นบุรุษที่3 third person singular เมื่อกี้นี้นะ he she it นะครับถ้าอันแรก i write ธรรมดาไม่มีเห็นไหมครับYou write ไม่มีเห็นไหมครับไม่มีบุรุษที่3 he she it เห็นไหมบุรุษที่3เอกพจน์เนี่ยต้องเป็นเอกพจน์ด้วยนะ he she it นะถ้าพหูพจน์คือ they นะ write เติม s อาจจะเติม s เมื่อกี้เนี่ยเติม s เติม es หรือเปลี่ยน y เป็น i เติม es แล้วแต่กรณีแล้วกรณีนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นคืออะไรหลักสูตรนะ first person plural สรรพนามบุรุษที่1ที่เป็นเอกพจน์ที่เป็นพหูพจน์ we write ไม่เติมเห็นไหม you write ไม่เติม they write ก็ไม่เติมนะครับดูต่อไปนะครับเหมือนเดิมเลยลูก I go ก็ไม่เติมนะ you go ไม่เติม he she it ก็ go เติม es ที่ go ต้องเติม es เพราะว่าลงท้ายด้วยสระนะ go es นะครับ we you we นะก็ตรงนี้3ตัวก็ไม่เติมนะครับกรณีเป็นปฏิเสธให้ใช้ do และ does เท่านั้นนะครับ do does เท่านั้นถ้าเป็นปฏิเสธ does not นะครับประธานบวกประธานถ้าเป็นเอกพจน์นะใช้ does ถ้าประธานเป็นอย่างอื่นใช้ do นะ do does does not doesn't แล้วก็ตามด้วยกริยารูป infinitive ก็คือ verb ที่ไม่เติมอะไรเลย verb ที่เป็น root นะ verb ตรงนี้เขาเรียกว่า verb infinitive นะครับเวิร์บช่อง1 clean her room นะ you can also use the contraction don't คุณสามารถใช้รูปย่อคือ don't หรือ doesn't instead of do not or does not ได้นะได้โอเคนะครับอันนี้รูปปฏิเสธนะใช้ do not กับ does not ต่อไปรูปคำถามครับคำถามคือ question and interrogative นะครับคำถามก็เอา do does ขึ้นหน้านะ do does ขึ้นหน้า do you eat ice creamนะไอศกรีมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ไม่เอาแล้วแต่เอาแค่ present simple ก่อนนะครับต่อไปอธิบายเดี๋ยวนะ
าจจะอธิบายต่อนะครับนักเรียน present progressive present progressive ตัวนี้ครับลูก present progressive นะครับ present progressive คืออะไรนักเรียนดูตรงนี้ดูตรงนี้นะฮะชัดเจนไหมชัดเจนไหมขยายแล้วนะครับ present progressiveหรือนักเรียนบางคนอาจจะได้เรียนมากับอาจารย์บางท่านแล้วใช้คำว่า present continuous ซึ่งมันก็ไม่ต่างกันนะครับคือเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่นะครับนักเรียนเห็นไหมตรงนี้คืออะไรเริ่มต้นในอดีตปัจจุบันก็กำลังดำเนินอยู่และเชื่อว่าน่าจะดำเนินต่อไปจนถึงอนาคตนี่คืออนาคตจุดตรงนี้คืออนาคตเหตุการณ์เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่อดีตแล้วเมื่อ 2-3 นาทีที่ผ่านมาตอนนี้ก็กำลังแอคชั่นอยู่ตรงนี้แอคชั่นอดีตปัจจุบันก็แอคชั่นอยู่และเชื่อว่าน่าจะแอคชั่นต่อไปในอนาคตนี่คือความหมายเช่นนักเรียนดูนะครับเช่นนะครับ Anne can't come to the phone right now because she is taking a shower Anne ไม่สามารถมาโทรศัพท์ได้ตอนนี้Right now คือตอนนี้ Right now ก็คือ now นั่นแหละนักเรียนไม่ต้องไปคิดมาก Right now คือ now นั่นแหละ Because she is taking a shower เพราะหล่อนกำลังอาบน้ำ Shower น้ำฝักบัวลูกนะน้ำฝักบัวนะครับหรืออันที่ข้อจีนะครับ I am reading my grammar book right now ฉันกำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับไวยากรณ์ Grammar คือไวยากรณ์นะขณะนี้ข้อ H Jimmy and Susie are babiesจิมมี่และซูซี่เป็นเด็กทารก They are crying เขากำลังร้องไห้ I can hear them right now ตอนนี้ฉันได้ยินเสียงเขานะ Maybe they are hungry บางทีเขาอาจจะหิวก็ได้นะครับเห็นไหม They are crying ตัวนี้เป็นเหตุการณ์กำลัง acting อยู่พอดีทั้งเรียนนะถ้าปฏิเสธจะแตกต่างจากประโยคเมื่อกี้นี้โดยการเติม not ไว้หลัง is mr เช่น It isn't snowing right nowIt isn't snowing right now เห็นไหมตอนนี้ฝนหิมะไม่ตกนะคำถามก็จะเป็น Is the teacher speaking right now ก็เอา is หรือ am หรือ are นั้นมาไว้หน้ากรณีเป็นประโยคคำถามเนี่ยรูปแบบประโยคของประโยค present continuous ก็คือประธานนะประธานเดี๋ยวก่อนนะครับประธานประธานบวกด้วยis หรือ am หรือ are แล้วก็บวกด้วย verb ing นะครับบวกด้วย verb ing นะครับก็แค่นั้นแหละทีนี้ก็สัมพันธ์กับประธานคืออย่างไรนะฮะขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยวเอาขึ้นมาเดี๋ยวPresent progressive นักเรียนนะลองดูนะครับลองดูนะครับโอเค What is present progressive ประโยค present progressive คืออะไรอธิบายนะอธิบาย The present progressive tense is used for an ongoing action in the present Present progressive tense ก็ใช้สำหรับประโยคที่กำลังดำเนินอยู่เหตุการณ์กำลังดำเนินอยู่ action หรือปฏิกิริยาการกระทำกำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นJohn is baking a cake. John กำลังอบขนมปังนะ a cake นะเขาบอกว่าแม้ว่ามันเป็นประโยค present tense
Present Progressive Tense สามารถใช้เพื่อจะบรรยายกิจกรรมซึ่งกำลังเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้นะกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ ING เนี่ยมันอาจจะมีความหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้อันนี้จำไว้นิดนึงนะลูกนะเช่น The train is arriving in 2 minutes ถึงแม้มันจะเติม ING แต่มันก็มีความหมายเป็นอนาคตซึ่งมันมีคำนี้คือคำว่า in เขาบอกว่ารถไฟกำลังจะมาถึงใน2นาทีนี้แสดงว่าประโยค Present Progressive เนี่ยมีความหมายเชิงอนาคตโดยมีคำว่า in เข้ามาด้วยก็ได้เห็นไหมครับนักเรียนอย่าไปคิดว่าประโยค present progressive นั้นจะเป็นประโยคที่เป็นกำลังแอคชั่นอยู่อาจจะเป็นประโยคที่เป็นอนาคตก็ได้นะแต่มันจะต้องมีบริบทครับอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องคือคำว่า in ตัวนี้เป็นต้นนะสไลด์นี้บอกอย่างนี้นะครับ ดูต่อนะฮะ present progressive tense is formed like this นะประโยคมันก็คือ is ประธานนะตรงนี้นะประธานบวกด้วย am หรือ is are แล้วก็บวกด้วยPresent Participle Present Participle คืออะไรก็คือ Verb เติม ING นั่นเองซึ่งเขาเรียก Verb เติม ING นี้ว่า Present Participle เพราะนั้นเมื่อใดก็ตามถ้าครูแพทพูดว่า Present Participle มันแปลว่า Verb ING นะครับโอเคนะฮะโอเคโอเคทีนี้ Verb เติม ING มีรูปแบบอย่างไรอย่างเช่นเขายกตัวอย่างนิดเดียวนิดเดียวเองแต่ว่าเราจะต้องทำอีกเยอะแยะเลยอย่างเช่น play ก็เป็น playing นะ shout เป็น shouting ครูเดาว่านักเรียนป.6 เนี่ยตอนป.5 นักเรียนเรียนมาเยอะแล้วตรงนี้นะเรียนมาเยอะแล้วทีนี้ในสไลด์เนี่ยมันก็จะมีน้อยนะไม่ต้องคิดว่าไม่มีอะไรเลยไม่ใช่นะมีเยอะนักเรียนแต่มันยังไม่มาเท่านั้นเองนะมันมาตอนหลังเยอะเลยดูต่อนะครับนะครับทีนี้ถ้าฟอร์มของ verb นั้นเนี่ยมันลงท้ายด้วย e อยู่แล้วให้ remove ออก remove แปลว่าเอาออกเอา e ออกตัด e ออกแล้วเติม ing ได้เลยเช่น prepare แปลว่าอะไร prepare แปลว่าเตรียมตระเตรียม preparing ก็แปลว่ากำลังตระเตรียมนะ ride ตัด e ออกก็เป็น riding ขี่ ride แปลว่าขี่นะขี่โอเคอย่างนี้เป็นต้นรูปต่อไปนะครับถ้าลงท้ายด้วย ie นะให้ ie เนี่ยให้เปลี่ยน IE ให้เป็น Y มีไม่กี่ตัวลูกมีไม่กี่ตัวก็พึงจำไว้มีอะไรบ้าง Lie นะ Lie แปลว่าอะไร Lie แปลว่าโกหกนะ Lie โกหก Untie แปลว่าฮะแปลว่าแก้ Tie แปลว่าผูกอ่ะ Untie ก็แปลว่าไม่ได้ผูกก็แปลว่าแก้นะ untying นะ untying นะครับ lying เป็น lying นะแก้เชือกนะต่อไป present participle คำว่าตัวนี้ก็คือ verb ing นะ verb ing นะครับรูปต่อไปนะครับ for verb whose last syllable แปลว่าพยางคำกริยาที่พยางที่เขียนด้วย consonant vowel sound นะ consonant vowel soundก็คือมี1ตัวพยัญชนะ1ตัวตัวสะกด1ตัวสระ1ตัวต้องเพิ่มตัวสะกดเข้าไปข้างหลัง1ตัวก่อนแล้วค่อยเติม ing เช่น run เป็น running เห็นไหมเบิ้ล n เข้าไปนะครับ forget ทำไม forget มี2พยางค์ถึงเติมเพราะมันออกเสียงหนักพยางค์หลัง forget ไม่ใช่ forget ไม่ใช่นะครับ forgetting นะครับ stopในภาษาอังกฤษเนี่ย stop เนี่ยถือว่าเป็นพยางค์เดียวแต่ถ้าภาษาไทย stop เนี่ยมันสองพยางค์นะ stop ก็เป็น stopping นะเบิ้ล p เข้าไปนะ stopping อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเครูปปฏิเสธมันก็เติม not เข้าไป am not is not are not นะแล้วก็มีรูปย่อก็เป็น is not ก็เป็น isn't นะ are not ก็เป็น aren't แต่นะครับเรียนแต่ am not จะไม่มีตัว am ไม่มีนะครับจะมีแต่คำว่า I'm not เท่านั้นนะครับ am not จะไม่มีรูปย่อ am not จะไม่มีรูปย่อแต่จะมีคำว่า I'm not ใช่รูปย่อนะครับแต่ isn't โอเคครับ aren't โอเคครับ
แต่แอมนอตไม่มีนะลูกนะอย่าไปจำว่าแอมอึ้นอะไรไม่ได้นะครับโดนหลอกแล้วถ้าอย่างนั้นโดนหลอกแล้วนะต่อไปถ้าหากว่าเอาประโยคเหล่านั้นมาเป็นประโยคคำถามจะใช้ is am are ขึ้นหน้าเช่น is Rosie looking for the book Rosie กำลัง look for แปลว่าค้นหามองหา look for ค้นหามองหาหนังสือใช่ไหมนะ look for the book ต้องใช้ is หรือใช้ am หรือใช้ are บวกด้วยประธานนะบวกด้วยประธานบวกด้วย subject แล้วก็บวกด้วย verb ing ตามนี้แล้วก็เครื่องหมายอย่าลืมครับเครื่องหมาย question mark อย่าลืมครับเครื่องหมาย question mark ถ้าเป็นประโยคคำถามนะถ้าเป็นประโยคคำถามนะครูจะถนัดจะใช้ตรงนี้มากกว่านะฮะจะใช้กระดานเขียนกระดานถ้าเป็นประโยคคำถามในเชิง question word question word คืออะไรพวกนี้ฮะตระกูล W หรือ H หรือWhat, where, when, why, how, who, most, which, how much, how many, how far, how long, how old, how ต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่า question word ถ้าขึ้นต้นด้วย question word มันก็จะเป็นอย่างนี้นะเช่น Why is Rosie looking for the book? อันนี้คงจะผ่านไปก่อนแล้วค่อยมาลึกกันไปในเรื่องของการถามโดยใช้ question word นะแต่ตรงนี้คำถามแค่เป็นเบสิกเท่านั้นเองวันสไลด์นี้จะพูดแบบลวกๆไปก่อนนะครับโอเคตรงนี้เขาไม่มีอะไรอธิบายตรงนี้นิดนึงตรงนี้สำคัญนะลูกนะอันนี้อาจจะใช้เวลาสัก 4-5 นาทีนักเรียนจงโฟกัส2ฝั่งนี้นะครับคำว่า statement ก็คือประโยคบอกเล่านะ negative ก็คือปฏิเสธquestion คือคำถามเห็นไหมตารางเนี่ยต้องแม่นเลยลูกตารางต้องแม่นเลยนะฮะเอาง่ายๆทีนี้ประโยคที่ครูสอนไปวันนี้มันเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างประโยค present simple หรือ simple present กับ present progressive นะครับถ้า simple present จะประธานบวกกริยาเห็นไหมครับ subject ตามด้วย verb เฉยๆนะ verb นี่คือ verb 1ด้วยนะฮะแต่จะเติม s ไม่เติม s ขึ้นอยู่กับประธานนะครับอันนี้คือประโยคบอกเล่าก็จะเป็น I work, you work, he, she, it works, we work, they work เห็นไหมครับบอกเล่าถ้าปฏิเสธก็ใช้เห็นไหมฮะ I, you, we, they ใช้ดูส่วน he, she, it ใช้ does นี่ไม่ใช่รูปย่อนะเป็นรูปเต็มนะ I do not work, you do not work, he, she, it does not work, he does not work, she does not work, it does not work มันไม่ทำงานมันไม่ work อ่ะมันไม่ทำงานนะ we do not work they do not work นะใช้ดูใช้ดานเนี่ยป.5 น่าจะผ่านมาเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วป.6 น่าจะไปไวได้นะครับคำถามก็เอาดูดานเนี่ยขึ้นหน้าเห็นไหมครับ do I do you ส่วน does ก็มีแค่ he she it เท่านั้นเองนะครับ does he does she it ก็ work ก็ธรรมดาปกติแต่อย่าลืมมีเครื่องหมาย question mark อันนี้คือประโยคแรกที่ครูสอนไปนะครับส่วนประโยคหลังที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นี้ก็จะมีประโยค present progressive ก็จะมี verb to beนักเรียนอย่าลืมนะครับอย่า verb to do มาใส่ verb to be นะที่เติม ing นะครับ I am working you are working he is working she is working it is working we are working they are working นะครับ I am not working you are not working he she it is not working we are not working they are not working นะครับ am I working เสียงมันจะเป็นอย่างนี้นักเรียน am I working นะครับเสียงจะขึ้นสูงโทนมันจะ rising tone นะ Are you working? Is he working? Is she working? Is it working? Are we working? Are they working? ประโยคนี้ต้องการให้ผู้ตอบตอบ yes no เพราะนั้นเสียงมันจะลอยขึ้นไปนะลอยขึ้นไปนะครับรูปย่อก็ตามที่อธิบายไปแล้วตามนั้นนะฮะตามนั้นรูปย่อเห็นไหมครับ I'm working เห็นไหมครับ I'm working Are you are we are they are ออกเสียงนะ you are เหมือนคล้ายๆ you are เลยYou are working นะ You are working นะ She is working นะ Does not ก็เป็น doesn't She doesn't work Do not it I don't work ฉันไม่ทำงานนะ I don't work ต่อไป Is not isn't He isn't working They aren't working I am not working นะครับอันนี้ก็คือรูปย่อนะรูปย่อต่อไปนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสรุปนะสรุป
มันไม่สำคัญสำคัญที่ตรงนี้ครับลูกนี่ฮะสำคัญที่ตรงนี้แล้วครับสำคัญที่ตรงนี้ละทีนี้นักเรียนมีส่วนร่วมแล้วนะครับลองต้องตอบเอาเลยทุกคนถามทุกคนก่อนนะลองดูที่ว่ามีใครสนใจไหมลองตอบว่าข้อยกตัวอย่างในช่องว่างจะเติมอะไรนะครับ The baby is sleeping ทำไมต้องใช้ is sleeping เพราะตัวนี้นะเรียนนะตัวเนี้ยมันเป็น action ที่กำลังเกิดขึ้นดังนั้นประโยคจะต้องเป็นประโยค present progressive The baby is sleeping จุ๊ๆๆนักเรียนจุ๊ๆๆเงียบๆหน่อยนะเด็กทารกคนหนึ่งกำลังหลับอยู่ The babysleep for 10 minutes for 10 hours every night ทำไมตรงนี้เติม s นักเรียนก็สายตาชำเลืองมาข้อนี้ครับ every night ครับ every night คืออะไร every night ก็คือเป็นกิจวัตรทุกๆคืนทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีทุกๆสัปดาห์ทุกๆฤดูกาลถ้าประโยคนั้นมี every ประโยคนั้นก็จะเป็นประโยค present simple แต่ถ้าประโยคที่มีเครื่องหมายหรือประโยคอย่างเงี้ยเครื่องหมายอย่างเงี้ย exclamation mark อย่างเงี้ยตกใจอ่ะตกใจต้องคู่ ing ลูกนะครับก็จะเป็นเช่นนั้นอ่ะมาเลยข้อ2ครับนักเรียนทุกคนนะครับเร็วๆตอนนี้แอคชั่นหน่อยข้อ2ครับพิมพ์ข้อ2ขึ้นมาเลยครับลูกพิมพ์ข้อ2เลย2เติมอะไรครับตรงนี้ข้อ2เติมตรงนี้แล้วก็ slash นิดนึงตอนแรกเติมอะไรตอนนี้เติมอะไรนะเห็นไหมครับข้อ2ตอนแรกเติมอะไรตอนหลังเติมอะไรมี2ตอนนะฮะเลยนะครับข้อ2ครับมาแล้วข้อ2มาแล้วสุภนิตา sitting กับ sit slash นิดนึงลูก slash นิดนึง am sitting นักเรียน slash นิดนึงครับขอให้ตอบ2ครั้งเลยครับลูก slash นิดนึง slash อย่างเงี้ย slashก็คือตัวนี้อะไรแล้วก็ตัวนี้อะไรนะแอคชั่นหน่อยนักเรียนแอคชั่นหน่อยครับright now in am in class นักเรียนครับข้อนี้ข้อ2เนี่ยนักเรียนดูแค่ตัวนี้ก็พอแล้ว right now ไอตัว right now เนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าประโยคนี้จะใช้อะไรถูกไหมครับ right now I'm in classขณะนี้ฉันอยู่ในห้องเรียนนะ I ต้องเป็นอะไรฮะ am sitting I am sitting at my desk ฉันนั่งอยู่ที่โต๊ะของฉัน I usually ตัว usually ตัวนี้ต่างหากที่บ่งบอกความเป็นกิจวัตรความเป็นปกติของ activity ของคนปกติแล้วฉันเพราะนั้นฉันก็ธรรมดาเลยใช้อะไรครับนักเรียนใช่เลยครับใช้ sit เหมือนกัน I ประธาน I ก็ sit ธรรมดานะเพราะนั้นข้อนี้ต้องตอบอะไรครับ sit ข้อ2ตอบ am sitting แล้วก็ slash sit sitting กับ slash sit ครับเก่งมากเก่งมากหลายคนเลยวชิรวิทย์โอเคภูริตาโอเควสุโอเควสุวสุตอบข้อเดียวไม่ใช่เหรอตอบ2ข้อเลยลูกฮะไม่เป็นไรครับข้อแรกประเดิมประเดิมถือว่ามาดีแล้วหลายคนร่วมมือหน่อยนะครับลูกร่วมมือหน่อยนะมาข้อ3ครับข้อ3ข้อ3อาลีถ้าคนไทยก็ต้องผู้หญิงนะแต่ฝรั่งนี่อาลีเป็นผู้ชายเนาะนะอาลีสปีกอาหรับิกอาหรับิกคืออะไรอาหรับิกคือภาษาครับลูกภาษาอาหรับภาษาอาหรับแขกกำพูดภาษาอาหรับิกลูกเลขอาหรับิก1 3 4 5 90เนี่ยเลขอาหรับิกก็คือมันมาจากอาหรับนะอาหรับนะมาเลยครับอาลีอาหรับิกมันพูดทุกวันหรือเปล่าหรือกำลังอะไรข้อ3มาแล้วครับข้อ3มาแล้วครับสุภนิตาโอ้มาก่อนเลยคนนี้ประจำเลยสุดยอดใช่ป่ะครูพูดถูกป่ะภาษาอังกฤษนะ speaks เติม s กับ is speaking นักเรียนก็ดูตัวแรกครับมันพูดอาหรับิกมันทุกวันหรือเปล่าใช่เมื่อวานมันก็พูดวันนี้มันก็พูดเมื่อเรื่องนี้มันก็พูดเรื่องนี้มันก็พูด เป็นนิสัย เป็นกิจกรรมทุกวันมันก็ต้องเป็นอะไรครับลูกมันก็ต้องเป็น
speaks ถูกไหม Arabic is his native language Arabic เป็นภาษาคำว่า native แปลว่าอะไรโดยกำเนิด native แปลว่าโดยกำเนิดหรือแปลว่าตั้งแต่เกิดมาภาษาพ่อภาษาแม่ภาษาตั้งเราเกิดมาเท่าไหร่ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะ Arabic is his native language but right now นี่ฮะไอตัวนี้ตัวกำหนดละ right now เนี่ย right now ต้อง ing right now อะไร right now อะไร right now มัน he ต้องอะไรฮะ right now ต้อง he อะไร he คู่กับ is ก็เป็น is speakingเห็นไหม ป่านขอน้ำหน่อยไหมป่านไว้ ติดคอแล้วบีมีน้ำไหมบีม และ now he is speaking English นะครับข้อ4นักเรียนพิมพ์ข้อดิลูกพิมพ์ข้อด้วยฮะจะได้รู้ว่าตอบข้อไหนข้อ4ครับครูต้องก้มหน้าดูหน่อยเพราะว่ามันอยู่ไกลครูนิดนึงนะฮะแต่ก็เห็นนะแต่ก็เห็นนักเรียนเห็นแชทนักเรียนนะครับก็ดีมากเลยครับลูกๆที่เอาใจใส่แล้วก็มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับครูนะก็สุดยอดละ speak speaking ครับถูกต้องครับข้อ4เลยครับลูกข้อ4เห็นนะฮะในจอน่าจะเห็นชัดเจนเพราะทางครูเขาขึ้นตัวใหญ่ให้แล้วข้อ 4A ครับ it rain a lot in southern spainฝนตกหนักมากมายในสเปนตอนใต้ No, the weather usually warm and sunny ไม่นะปกติแล้วมันแค่อบอุ่นและก็มีแสงแดดข้อ4ตอบครับข้อ4ตอบคนเดียวเองเลยครับมาคนเดียวเองลูกเอ้ยมาปึ๊บๆหน่อยสิมาปึ๊บๆหน่อยมาปึ๊บๆหน่อยปึ๊บๆหน่อยสิครับมาคนเดียวเองครูบีมไม่คนร่วมมือน้อยแล้วกี่คนครูบีมตอนนี้30อุ้ยยังน้อยนะครึ่งห้องเองโอมาอย่างละครึ่งห้องเนาะมาน้อย โอเคต่อไปต้องเหมือนแกมบังคับละขออนุญาตถาม 6-1 นะครับพรหมวิริยะมาแล้วนะครับวันสิงสูพรหมวิริยะตอบครูเลยลูกข้อ4ครับพรหมวิริยะมาแล้วนะกูเช็คชื่อทั้งหมดแล้วกูให้ครูเขาเช็คชื่อแล้วพรหมวิริยะตอบครูเลยครับพรหมวิริยะข้อ4ครับ คนอื่นก็ตอบได้นะฮะแต่ว่าพรหมวิริยะต้องตอบแต่คนอื่นก็ตอบได้นะยังตอบได้อยู่นะครับพรหมวิริยะตอบครับพรหมวิริยะมานะลูกนะสงสัยต้องให้ตอบหลายคนแล้วอ้าวนัทกฤตช่วยหน่อยใจนัทกฤตใจดีช่วยหน่อย2คนพรหมวิริยะกับนัทกฤตช่วยกัน2คนข้อ4ครับนักเรียนเมื่อมาช้าครูไม่อยากให้เสียเวลาเพราะครูมีเนื้อหาอีกเยอะนะข้อนี้เนี่ยฝนตกหนักมากในสเปนตอนใต้แสดงว่ามันเป็นอะไรมันเป็นกิจวัตรนะเป็นกิจวัตรก็เป็นอะไรฮะก็ใช้คำว่า it rains a lot it rains cats and dogs ฝนตกหมาแมวนะฝนกำลังตกเหรอ it rains a lot นายพูดนะ it rains a lot noเดี๋ยวขอยากผิดก็ต้องใช้คำว่า does it rain ขอโทษนักเรียนนะผิดนะเหตุผลเพราะมีตัวนี้ครับนี่ไอ้นี่เครื่องหมายคำถามนะ does it rain a lot in southern Spain ฝนตกหนักมากในสเปนตอนใต้ใช่ไหม noไม่ตกหรอก The weather is usually warm and sunny is ครับโรงเรียน is ครับ is wow คำว่า be นี่คืออะไรคำว่า be คือ what to be ไงแต่มันต้องผันตามประธานคืออะไรลูก
ประธานคือ the weather ไงนะฮะ no the weather is usually warm and sunny ทำไมต้องใช้ is อ่ะเพราะปกติแล้วนะปกติแล้วมัน usually ปกติแล้วนะฮะข้อ4เงียบเลยเนาะพบียะเงียบเลยเข้าฝีเมฆไปเลยอวรรณพรวรรณพรตอบข้อ5ดีครับลูกวรรณพรวรวรันพานทองวรรณพรกับวรวรัน2คนครับโอ้เจเจนี่ใครไม่รู้เนาะยังมาผิดเลยข้อ5ครับ Look out the window นี่นักเรียน Look out the window มองออกไปนอกหน้าต่างสิ Look out the window มองนอกหน้าต่างสิข้อ5ครับว่าไงลูกวรรณพรวรวรันตอบคุณครูสิครับว่าไงครับออนไลน์อยู่เปล่าเนี่ยบีมออนไลน์อยู่นะโอเคว่าไงลูก Look out the window ไม่ตอบกูตอบเอง ก็ต้องเป็น It is raining ทำไมต้อง is it raining เพราะว่ามองไปนอกหน้าต่างสิแสดงว่าเหตุการณ์กำลังดำเนินอยู่ถูกไหมมองไปนอกหน้าต่างสินั่นไงฝนกำลังตกเนี่ยตัวนี้สำคัญตัวนี้สำคัญนะ ข้อ B it starts to sprinkle นะมันทำไมมันเริ่มต้นตกลงมาแล้วเป็นเม็ดฝนแล้ว it is starting เห็นไหมเรียน it is starting to sprinkle นะ it is starting to sprinkle นะครับโอเคสวยข้อ5แล้วต่อไปข้อ6ขยายหน่อยนะเธอไม่มีเธอถ้าเธอมีชีทกับมือกับครูเนี่ยเธอมารับชีทที่โรงเรียนได้แล้วนะรู้สึกวันนี้เขาจะเริ่มมารับแล้วนะครับใช่ไหมลูกมาได้แล้วนะครับถามครูสายป่านแล้วบอกว่าให้มารับได้แล้วนะครับอ่ะดูข้อ6ต่อครับลูก look มาอีกแล้ว look ตรงเหล่าคำเหล่านี้เขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกบริบทแปลว่าคำแวดล้อมที่อยู่ในประโยคมันจะบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นเทนอะไรวันนี้ครูสอน2เทนเพื่ออะไรเพื่อให้เปรียบเทียบถ้าสอนเทนเดียวมันโดดๆนะลูกนะ look ดูสิ is yumiko นี่ชื่อญี่ปุ่นนะมั้งนะนั่นไง yumiko ไง where ไอ้ B ก็บอกว่า where ที่ไหนล่ะ over there นั่นไงแสดงว่าเหตุการณ์นี้กำลังแอคชั่นอยู่ ongoing อยู่หรือ in progress อยู่ดังนั้นประโยคนี้ต้องใช้คำว่า is walking ถูกไหมครับถ้าไม่ตอบก็คิดตามนะลูกนะยังไม่ว่ากันถ้าไม่ตอบก็คิดนะพูดคิดตามเหตุการณ์กำลัง acting อยู่เนี่ยมันต้องเป็น present progressive ดังนั้นก็เป็น she is walking out of the cafe หล่อนกำลังเดินออกมาจากคาเฟ่ร้านกาแฟนะครับจบข้อ5โอ้ข้อ7ข้อ7เนี่ยดูตัวนี้ครับ usually ประโยคใดก็ตามที่มีคำเขาเรียกว่า adverb of frequency หรือ frequency adverb อยู่นะครับจะเป็นประโยค present simple หรือ simple present อย่างแน่นอนเพราะนั้นออสการ์นี่กี่คนลูกคนเดียวออสการ์เนี่ยจะเป็นผู้ชายนะใช่ he เพราะนั้น walk ก็ต้องทำไมฮะ walk ก็ต้องเติม s ถูกไหมลูก Oscar usually walks to work ปกติแล้ว Oscar เนี่ยเดินไปทำงานนะทีนี้ประโยคต่อไปนักเรียนดูตรงนี้ครับไปต่อไปดูนี้ครับแล้วก็ดูตรงนี้ต่อครับ every ฮะ every นี่เป็นกิจวัตรดังนั้นคำถามของประโยคต้องเป็น present simple อย่างแน่นอน present simple อย่างแน่นอนต้องใช้ do หรือ does ที่จะใช้ดูหรือดาร์ต้องดูที่ประธานยูประธานยูใช้ดูหรือดาร์โลกประธานยูใช้ดูหรือดาร์ประธานยูต้องใช้ดูครับเห็นไหมแล้วดูอะไรดู you walk do you walk to work every day too เห็นไหมฮะคุณเดินไปทำงานทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันใช่ไหมเช่นเดียวกันคือ too ด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ yes
นะแล้วถามข้อนี้มันดูต่อว่า sometime sometime แปลว่าอะไรบางครั้งบางเวลาแล้วถามว่าออสการ์เดินไปกับคุณหรือเปล่าบางทีก็เดินไปก็ต้องถามว่าอะไรฮะก็ถามว่า does ข้อนี้เป็น does Oscar does Oscar walk with you does Oscar walk with you นะครั้งต่อไปสุกหน้านะน่าจะมีหนังสืออยู่ในมือแล้วครูเชื่อว่าน่าจะมาทำตรงจุดตรงนี้ได้ถ้าครูอธิบายนะครับโอเคนะครับ Does Oscar walk with you ทำไมต้องใช้ Does ขึ้นหน้าเพราะ Oscar เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ he ไงใช่ไหมครับต้องใช้ Does นะแล้วเป็นคำถามด้วยต้องใช้ Does เห็นไหมครับเดี๋ยววันนี้เอาไว้แค่หน้านี้นะเดี๋ยวมาพอหน้านี้ก่อนสรุปของวันนี้เอาเฉพาะหน้านี้พอนะหน้านี้นะฮะหน้านี้นักเรียนลองเลือกสิครับว่าประโยคไหนเป็น present simple simple present หรือ present progressive I sit หรือ I am sitting at my desk right now ขยายใหญ่นะครูบีมนะใหญ่ๆนะโอเค I am sitting at my desk right now ข้อนี้ดูตัวนี้ครับดู right now right now ก็ต้องอะไรฮะคู่กับ ing เห็นไหมครับ I am sitting at my desk right now ส่วนข้อ2ดูอะไรครับดู every day เป็นกิจวัตรถูกไหมเป็นกิจวัตรก็ต้องเป็น present simple ถูกไหมก็เป็น I sit at this desk every day เห็นความแตกต่างยังลูกเห็นความแตกต่างยังครับเห็นนะครับพิมพ์ตามครูได้นะเห็นนะมีหลายคนเนี่ยฮะนี่พิมพ์บ่อยเลยสุภณิตาเนี่ยสุดยอดเลยลูกสุดยอดขอชมเชยนะลูกนะลูกไวมากไวถือว่าไวนะอนาคตนี่เต็มแน่ๆต่อไปข้อ 3ดูอะไรดู every day ก็เป็นอะไรเป็นกิจวัตรeveryday เป็นกิจวัตรกิจวัตรเนี่ยเส้นเล็กหน่อยเนาะกิจวัตรดังนั้นก็จะใช้อะไรฮะก็เป็น do โอ้มันเล็กไปเว้ยเล็กไปโอเคดูนะต่อไปข้อ4ครับดู now ครับ now ก็ต้องอะไรลูก am doing เห็นไหมเนี่ยหนูดูง่ายๆดูง่ายเลย I am doing grammar homework now ข้อ5ก็ดูอะไรดู now เพราะ now ก็อะไร am looking เนี่ยซ้อมเยอะๆลูกซ้อมเยอะๆได้เปรียบนะต้องซ้อมนะครับข้อ6ดูอะไรครับดู now เห็นไหม now ก็ต้องอะไร am choosing นะ now I am choosing the correct verb for this sentence ตอนนี้ฉันกำลังเลือกคำกริยาที่ถูกต้องในประโยคเหล่านี้ต่อไปข้อ 7ดูอะไรดู right now อีกแล้ว right now ก็อะไร right now ต้องคู่กับ ing ก็ isn't doing นะ Henry isn't doing homework right now หลายคนไปถึง9ข้อแล้วเนี่ยไวนะเนี่ยข้อ 8ครับ He checks his messages He is checking his messages เขาตรวจสอบข้อความข่าวสารของเขากำลังตรวจสอบไอ้ข้อนี้มันไม่มีบริบทอื่นใดเลยไม่มี now ไม่มี every ด้วยแล้วเราจะตอบอะไรเนี่ยข้อนี้แสดงว่าข้อนี้มันจะต้องเป็นกิจวัตรนะต้องเป็น checks นะครับข้อ 8checks ข้อ9ดูอะไรข้อ9ดู40 times a day เขาบอกว่าอะไรเขาตรวจสอบข้อความนะ SMS อ่ะ short message อ่ะนะก็คือข้อความที่เข้ามือถือของเขาเนี่ยนะ30หรือ40คำต่อวัน
30หรือ40คำต่อวันแสดงว่าอันเนี้ยเขาต้องทำเป็นกิจวัตรก็ต้องเช็คนะครับต่อไปข้อ10ดูอะไรดู everyday เป็นไงเป็นกิจวัตรเป็นกิจวัตรก็ต้องประโยค present simple present simple ก็คือประธานบวกกริยาเติม s ประธาน he post pictures to his social media accounts every day เขาโพสต์รูปภาพลงในโซเชียลมีเดียของเขาในบัญชีของเขาเนี่ยทุกวันเป็นกิจวัตรกิจวัตรก็ present simple ข้อ11ข้อ11ดูคำว่าอะไรดูคำว่า usually usually เป็นกิจวัตรกิจวัตรก็อะไรเติม s เห็นไหมฮะ he post pictures of his cat เขาโพสต์แปลว่าส่งอ่ะนักเรียนนะเขาส่งรูปแมวของเขาต่อไปข้อ12ดูอะไรดู right now ดู right now right now ก็ต้องคู่กับ ing ก็เป็น is looking เห็นไหมครับว้าวเก่งมากเลยเจมส์เจมส์จุมจาโอ้ชื่อดีไว้เจมส์จุมจาสุดยอดนะ is looking ครับเจมส์จุมจานะเจมส์จาเก่งครับพัชรีสุดยอดอ่ะสุดท้ายสำหรับวันนี้ง่ายๆเลยลูกอ่ะ present simple ง่ายมากบอกเล่าครับ statement คือบอกเล่า I ก็ speak ไม่เติม s day ก็ไม่เติม s ก็ตัวนี้แหละ speak he ก็อะไรเติม s you อะไรไม่เติม s ไม่เติมนะฮะ she ก็อะไรเติม s เข้าใจไหมเนี่ยง่ายๆเลย I speak English they speak English he speaks EnglishYou speak English. She speaks English. ออกสั้นๆนะฮะครับมาสุดท้ายแล้วครับ Negative คืออะไรปฏิเสธ I do not don't หรือ I don't speak English. They อะไรลูก They ก็เดี๋ยวนะเดก็ใหญ่ไปใหญ่ตลอดเลยจะใหญ่ มันใหญ่ไปลูกเลขอะไรพอได้อ่าฮะโอเค they ก็เป็นอะไรเนี่ย they ก็เป็น do not หรือ don't นะ they don't speak English เอาให้ได้นะประโยค present simple เนี่ยเป็นประโยคที่จุกจิกที่สุดในบรรดา tense 12 tense ภาษาอังกฤษเนี่ยนะเป็นประโยคที่จุกจิกครูบอกได้เลยนักเรียนจะเพี้ยนจะทำอะไรไม่ได้ก็เป็นประโยค present แต่ถ้า present เธอเก่งนะประโยคอีก11ประโยคเนี่ยสบายมากเพราะนั้นครูจะจุกจิกเรื่องนี้หน่อยนะครับจุกจิกหน่อยจำไว้ present simple จะจุกจิกที่สุดนะจำไว้นะครูแพทพูดอย่างนี้นะ she ก็เป็นอะไรลูก she ก็เป็นอะไรครับ she ก็เป็น does not หรืออะไร doesn't speak เห็นไหมฮะมันมีดูมี does อ่ะนะ you ก็เป็นอะไร you ก็จะเป็นdo not หรืออะไรลูกหรือ don't speak ธรรมดานะเป็น infinitive he ก็เป็นอะไร he ก็เป็น doesn't นะ doesn't speak นะก็ได้เช่นนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อกันครูพูดว่าถ้าใครเก่ง present simpleประโยคอื่นใดหมูมากนักเรียนหมูมากถ้าจำพวกนี้ได้แล้วอย่างอื่นตามมาเนี่ยหมูมากเพราะว่าประโยคนี้จะจุกจิกเพราะมันจะมีเปลี่ยน y เป็น i เติม es จะมีเติม es ได้เฉยๆมันจะมีเติม s ได้จะมีอะไรมียกเว้นด้วยนะอย่างเปียโนเนี่ยไม่ได้เติม es นะเรดิโอวิทยุเนี่ยไม่ได้เติม es นะเรดิโอเติม s เฉยๆนะมันมีต้องจำบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจำประโยคเหล่านี้ได้ประโยคอื่นตามมาหมูมากบอกให้นะบอกให้เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็คงจบนักเรียนที่เข้ามาวันนี้ก็ประมาณ 50% ของโรงเรียนเพราะนั้นครั้งต่อไปศุกร์หน้าฝากไว้นะฮะฝากครูป .6 ฝากคนอื่นไว้วิชาของครูน่าจะเข้ามาเต็มทีนี้ถ้าใครยังไม่เข้ามาก็ขอให้ได้ดูทุกคนพิมพ์สวัสดีครับทุกคนเลยครับพิมพ์สวัสดีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
goodbye goodbye everybody พิมพ์เลยครับลูกพิมพ์เลยนักเรียนพิมพ์เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพิมพ์ goodbye ก็ได้พิมพ์ลงในแชทของนักเรียนนะพิมพ์เลยโอเคพิมพ์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 เป็นโอเคสวัสดีครับมาแล้วครับภูริตาสวัสดีครับมาแล้วครับปุ๊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 บขึ้นแล้วขึ้นแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากทุกวิชาน่าจะพิมพ์นะครับลูกพิมพ์ครูเขาจะได้รู้ว่าเออเรายังอยู่นะเรายังไม่ไปไหนนะพิมพ์เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็สุขหน้าเราจะมาพูดถึงประโยคนี้ต่ออีกนิดนึงเพื่อจะต่อเนื่องกับบุคคลที่ไม่เข้ามาในวันนี้ให้เข้าใจนะ goodbye teachergoodbye student goodbye นะนักเรียนสามารถดูย้อนหลังได้เพราะเราจะอัดเทปไว้นะ see you again next time see you again next time goodbye student goodbye goodbye thank you everybody for paying attention สวัสดีครับบ๊ายบายThank you.